สวัสดีครับฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับ Recap บ้างนะฮะก็วันนี้เราจะมา Recap The Face Thailand และนี่คือ The Face All Star ของเรานี่คือ EP 1ที่ร้อนแรงมากๆแล้วรายการคือตัดจุ๊บฉับไวมากๆก็คือดูไม่ทันจ้าต้องแบบว่าไปหารีรันดูอีกทีนึงว่าอะไรงะอะไรอย่างก็อีแต่จริงๆคือถ้าสำหรับคนดูอ่ะสนุกเลยแหละเพราะเขาตัดกระชับมากต้องขอชมแต่สำหรับเราแบบฉุบฉับฉุบฉับสุดสำหรับเราที่จะต้องมานั่งดูรีดีเทลแต่ละต่างๆมันก็ไม่ทันมันก็เร็วไปจบคือไม่ทันเลยนะเออแล้วมันต้องรีบมารีแคปไงอันนี้นะก็นานเขาอกหลุดโอ้ไม่หลุดไม่หลุดได้อยู่ต่อต่อต่อมาเป็นยังไงบ้างครับมันเผ็ดร้อนสมการรอคอยไหมสมการรอคอยเพราะมันมีการเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากจริงๆมันแบบแฮปปี้มากเริ่มจากการเปิดตัวมาเลยเปิดตัวมาเลยในเรื่องของก็คือมันจะเริ่มของการเลือกไม่ใช่เป็นการเดินของผู้เข้าแข่งขันเป็นการสกรีนนะเป็นการสกรีนว่าก็คือว่าใครที่เดินโอเคผ่านเข้ารอบไปก่อนยังไม่ได้เลือกลูกทีมนะคะก็คือมันจะเดินวัดกันที่การเดินก็จะไม่มาใส่หมวกกันน็อกมาใส่อะไรแล้วก็คือแบร์เฟสกับหน้าสดหน้าเปลือยแล้วก็มาเดินให้ดูกันหนึ่งเห็นกันเลยมาเลย3คนแรกเห็นกันมาเลยจีน่าเจสซี่แล้วก็อันนี้คือใครคือลาเต้เจนนี่จีน่าเจสซี่เจนนี่ก็จะเป็นแบบมีความลูกครึ่งออกมาสามสาวซึ่งจีน่ากับเจสซี่เจสซี่ก็คือเป็นแบบตัวเต็งตัวเต็งในแต่ละทีมที่ผ่านมาซึ่งจีน่าก็ต้องบอกเลยว่ามงแล้วมงก็คือเราออกมาปุ๊บนี่ก็คือรายการนี้ก็คือจบแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไงผู้ชนะแล้วตอนเนี้ยว่าจริงๆแล้วจีน่าก็น่าจะได้เป็นthe face ถ้าไม่มีตีชาเข้าใจไหมก็คือจีน่าแน่นอนคราวนี้จีน่าก็จะกลับมาทวงบัลลังก์ The Face คือซึ่งเราเนี่ยคือพอ The Face จบปุ๊บจีน่าก็คืองานประมาณแสนสันห้าจากที่มีงานอยู่แล้วประมาณ200,000อาจจะที่มีงานอยู่แล้วประมาณ10,000ก็จะมีงานเกิดขึ้นอีก150,000แล้วยิ่งเข้ามาอีกโอ้โหในส่วนของเจสซี่ก็ต้องดูกันว่าจะอะไรยังไงจะมีความแบบเล่นใหญ่เหมือนซีซั่นก่อนๆหรือเปล่าจะมีเด็กน้อยเหมือนซีซั่นก่อนๆหรือเปล่าคือเจสซี่ก็จะมีความน่าสวยมีความแบบว่าหุ่นดีมีความกินข้าวลำก่อนกินข้าวลำคืออะไรตุ้ยส์เหรอมีความขาใหญ่ที่เกียรติบอกมีความขาใหญ่เบาๆเพราะว่ากินข้าวลำน้อยนั่นเจ้านะฮะส่วนเจนนี่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่สำหรับเดอะเฟสมันมีความแบบฮะครับอย่างงี้อยู่มันแบบใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการฟื้นความทรงจำนิดนึงแต่ว่าอ่ะก็เข้าแน่นอนเข้าทั้ง3คนเลยนะคะมาต่อกันที่มินนะคะโกโก้แล้วก็บลัซซัมมินโกโก้แล้วก็บลัซซัมก็มินก็มาเลยสาวเนื้อของเราอันนี้นี่คือเป็นดาวมินนี่คือเป็นดาวใครเป็นแฟนมีเบอร์ลินนิวยอร์กมีเบอร์ลินหนองโจกแล้วก็โกโก้โกโก้นี่ก็เลยมาแล้วเซ็กซ์ซิมบอลโอ้โหมะพร้าวจ้าโกโก้นี่คือมิสไทยแลนด์เวิลด์ก็คือมาในสายของนางงามลูกนางงามเบาๆแล้วคือก็มีการจิกกัดกันของเมนเทอร์อย่างเมามันเกิดขึ้นแน่นอนก็ด้วยความที่คุณแม่สัญญาก็จะมีความแบบรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่ลูกคือสนิทกันอยู่แล้วกับคุณแม่ลูกก็เลยมีการนกจิกกัดกันอย่างเมามันซึ่งตลอดเวก็ต้องขอบอกว่าคุณแม่สัญญานี่คือจิกสุดแล้วคือมันเป็นแมงหวีแมงวันแบบที่คุณแม่ลูกเกดจริงๆมันบ่อยป้ายคนรักเนาะมันไม่ควรจะจิกกันขนาดนี้แล้วประเด็นคือเป็นจิกในเรื่องที่ไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันควรจะเอามาจิกกันใช่อันนี้คือขอรีแคปกันทั้งรายการเลยในเรื่องของคุณแม่ซอนย่านี่ก็คือว่าเรารู้สึกว่าคุณแม่ซอนย่ามีความแบบพยายามที่จะแบบเป็นตัวแม่ต้านกับคุณแม่ลูกเกดแต่มันดูต้านไปปุ๊บเด้งกลับต้านไปปุ๊บเด้งกลับมันดูแบบว่าไม่ถึงอ่ะเอาจริงๆมันน่าจะต้านกันในเรื่องของการจิรนัยลูกๆการที่อ่ะอยู่ไปแข่งอยู่ไปต้านกันแบบนั้นดีกว่ามานั่งจิกกัดกันแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วแบบเป็นคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะแบบว่ามันเยอะไปแล้วแบบขนาดเด็กๆยังแบบยังเวียนหัวเลยบางทีมันบ่อยเกินไปแล้วเป็นการจิกกันในเรื่องที่มันไม่ค่อยแบ
ไม่เป็นเรื่องเนาะมันก็อาจจะแบบว่ามีความรำนิดนึงมันมีความรำนะฮะก็มาที่มินก็ผ่านโกโก้ก็ผ่านโกโก้เนี่ยอาจจะมีความเป็นนางงามสูงมากเนาะแต่ว่ายิ่งไปเสริมหน้าอกมาก็จะมีความแบบนางงามสุดแต่ก็ยังผ่านบลอสซัมสวยขึ้นก็บอกบลอสซัมเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังงานมันเดิมมันแบบนี้แหละสำหรับคนที่เทคมาที่เซตนี้เลยค่ะฮาน่าปริมฟ้าโอ้โหเดินมาบัง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 จริงๆเดินแบบเหมือนรีบบอมบอมบอมเลยนะซึ่งอ่ะก็เลยใครให้ผ่านบ้างคะสามคนอ่ะยกจบต้องหมดหมดเพราะว่าปริมนี่ก็แค่แบบเดินนำมาเนี้ยก็คืออันนี้แต่ฟันนอบอกฟันนอบอกแล้วนะฮะปริมอ่ะซึ่งฮาน่ากับฟานี่ก็คือแน่นอนสาวผิวสีของเราสวยอยู่แล้วนะฮะมาที่เหมยเหมยเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เหมยก็คือซีซั่น1ซีซั่น1เหมยเบลมะปรางอันนี้ก็จะมาแบบว่าเบลที่เป็นมิสแลนด์ยูนิเวอร์สอันนี้ก็จะมาแบบว่าสายหมวยสายอะไรต่างๆซึ่งเบลตกตุบซึ่งเราอ่ะแปลกใจเพราะว่าเบลอ่ะมีความหน้าเอ็กโซเบลได้แค่หน้าไงได้แค่ลุคแต่เบลอ่ะแพชชั่นอินเนอร์ต่างๆมันยังไม่เฟียสถ้าได้ดูมันไม่มีจริงๆน่าจะลิงก์กับหน้าเนาะจริงๆมันควรมีความแล้วหน้าคือหน้าเอเลี่ยนหน้าคือเขาเรียกว่าหน้าเหมือนเอเลี่ยนที่เป็นนางแบบใครๆกันเป็นหน้าแบบว่าและสูงจริงเสียดายแต่ก็น่ะเมนเทอร์เขาก็เลือกไงเขาก็เห็นไงเขาก็รู้กันเขารู้ไงอ่ะเหมยนี่ก็คือไม่ได้เหมือนกันเหมยก็คือเหมยลินดานะจ๊ะเหมยหวาเหมยก็ต้องไปแล้วคือเพลงเหรอต้องไปเพลงโอเคแล้วก็มาที่อ่ะชื่อใหม่ละกันดารันของเราดารันดารันดารันนี่ก็มากับจูลี่มาเป็นฟีนิกซ์จูลี่ต้องบอกว่าต้องจับตามองดูดีๆไม่เป็นเด็กเอจีนแบบว่ามิสทีนอเมริกาแล้วนะฮะไม่มาเป็นนางงามสาวซามิลาแล้วนี่คือมิสยูนิเวอร์สแล้วประเด็นคือคุณแม่อะไรนะคริสคุณแม่ที่มาใหม่ที่เป็นนางฟ้าซีรีคุณแม่ซีรีเอาถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเอามันแรงในควันแบลหรอ หรือเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่ได้ติดตามข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือจูลี่ก็บอกว่าเพื่อความสบายใจตอบมงนะแล้วคริสก็บอกว่าคนเก่าเขาได้ตายไปแล้วค่ะโอ้จูลี่ได้ตายไปแล้วค่ะและนี่คือดารันซึ่งรอดรอดซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บเราสังเกตถึงแววตาของจูลี่ที่แบบใช่มันเปลี่ยนใจขึ้นมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันเปลี่ยนจากอินเนอร์อ่ะเกี่ยวกับคนอย่างเงี้ยชื่อเก่าเมื่อก่อนก็คือไม่ได้เลยเป็นแมนเวอร์เปลี่ยนเป็นชื่อจริงปุ๊บก็คือไอ้หมาแบ๊ะแบ๊ะชื่อจริงเมื่อก่อนก็คือชื่ออะไรกำชัยชื่ออันนี่มาที่อ่ะก็สรุปก็คือในเซต3คนนี้มีแค่มะปรางอ๋อเมื่อกี้พูดไปแล้วมะปรางผ่านไปแล้วจูลี่แพรวแพรวนี้ก็มานึกออกไหมแพรวแพรวก็มาในนี้เลยแบ๊ะแบ๊ะมาในลุคของสามีคุณปอทฤษฎีโอ้ยสามีแบบภรรยาปอทฤษฎีก็คือโบแวนด้านั่นเองแล้วก็ทรายทรายซีซั่น1เหรอซีซั่น1อ่ะที่เราไม่ค่อยรู้จักงงๆทรายนี่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ซีซั่น1นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเด่นเพราะว่าทรายเป็นไฟเตอร์ทั้งคือทรายต้องขอบอกว่าลุคของทรายไม่โมเดลเลยตัวเล็กมีความเป็นลีดจุลาธรรมศาสตร์มีความแบบทั่วไปต่างๆแต่ทรายได้ที่อินเนอร์แล้วก็มีความไฟเตอร์เป็นคนแบบแกร่งเป็นมีคนมีความฉลาดมีคนมีสมองนะแล้วก็ปรากฏว่าผ่านสำคัญเลยจ้ะจ้ะผ่านสำคัญเลยมาที่น้ำหวานแล้วก็จิ๊กซอแล้วใครอีกคนนึงจำไม่ได้น้ำหวานก็มาลุ้นๆตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมๆจริงๆเพราะเชดดิ้งหนักมากเอาจริงๆน้ำหวานคือแล้วแผ่วผิวแทนสุดเราไม่ได้เห็นน้ำหวานในการแสดงออกแต่เรารู้ว่าน้ำหวานสวยแล้วดราม่ากันมากๆตอนที่บีตัดน้ำหวานออกเขาแล้วมันยังไม่ได้ทันเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่ารีบออกไปหน่อยใช่แต่ส่วนตัวดูลุคต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฉยๆกับน้ำหวานแต่ก็นั่นแหละเราต้องรอดูกันอีกทีเราติดตามน้ำหวานใน IG เขาเป็นคนที่หน้าหวานนะแต่เวลาแต่งชุดเนี่ยเขาจะเลือกชุดที่เซ็กซ์ซิมโบลตลอดมีความแบบป่อยบนตลอดแบบเซ็กซ์ซิมโบลตลอดซึ่งนางก็จะเป็นสายแบบต้องรอดูนะฮะซึ่งเขาก็มีผลงานในเรื่องของการละครเพราะว่าหน้าสวยไงนึกออกปะอ่ะก็ผ่านเข
ข้ารอบไปแบบตุ๊ดๆต่อมๆเพราะว่าตอนแรกก็เลือกกันยังไงอะไรยังไงเลือก3ไม่เลือก3อันบีก็บอกอ่ะให้โอกาส1อ่ะน้ำหวานก็เลยได้เข้าไปก็ลองเกือบจะให้แตก1จิ๊กซอคนนี้ก็บอกว่าจิ๊กซอนี่เขาต้องบอกว่าเผ็ดมากไปเป็นนางงามเดินสายเขาก็ถามว่าโอ้ลืมพูดจำคนผิดอ๋อเขาก็ถามว่าอ่ะงั้นชอบนางงามหรือนางแบบบ้างกันจ้านางงามจบ0ตามมาเกือบก็คือไปเลยจ้าฮัลโหลฮัลโหลมาเออมาอ่ะแล้วอีกคนนึงดิฉันจำไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันตัดเร็วเกินแล้วก็ตัดเร็วจริงอ่ะข้ามไปนะฮะข้ามไปก่อนมีจุกรูมาบงจุกรูนี่ก็หัวสายฟ้าเป็นอัปเกรดยิ่งกว่าบ้างแล้วตอนนี้บงคือจุกรูนี้คือเราเคยเจอตัวจริงแล้วก็จะเจอกันบ่อยๆที่ไหนฮะ Beach Girl Havana Havana มาเชียงใหม่เราจะเจอที่ไหนฮะโซยก็เต้นต้านกันกับเรานะฮะใช่แบบ I love นางมากคือนางมาเป็นแบบ Beach Girl ที่เป็นแบบสาวชายหาดแล้วมันมั่นมันแบบมันเผ็ดไม่ไหวแล้วจุกรูอ่ะคือไม่ไหวแล้วมาแบบบอกเลยว่ามันบ้องก็ยิ่งกว่าบ้างนะฮะแล้วก็มาเลยสกายก็ต้องบอกว่าก็ซึ่งสกายเนี่ยงานเยอะอยู่แล้วโพเอมเอ่ยอะไรเอ่ยโคลเซ็ตก็เดินมาแล้วต่างๆสกายก็คือท็อป3จบนะฮะเทียร์คนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไฟเตอร์ที่สุดนี่ตบมือแล้วอินร้องไห้กับนางตอนซีซั่นก่อนที่นางไฟต่างๆมากมายแล้วมาคราวนี้เป็นผมสีพีชเลยรอดเป็นสีที่ไปอั้นกลางอยากยอมให้ได้อยู่โอ้พักก่อนนะฮะซึ่ง3คนนี้ก็ผ่านไปเลยจ้ะเข้ารอบรอดอ่ะมาที่หงกับทัพทีมหงนี่คือเซอร์ไพรส์มากหงก็คือตาไม่แบบเหมือนเมื่อก่อนเขาจะเป็นตาแบบนี้ซีซั่น1หงแบบเมื่อกี้เราบอกว่าจูลี่คือแบบทรานส์แบบว่าได้แบบมงสุดใช่ไหมตอนนี้โดนล้มแชมป์ไปแล้วด้วยหงหงนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแบบก้าวกระโดดใช่คือลุคของหงเนี่ยคือเป็นลุคที่แบบนี่คือซูเปอร์ไมโดของโลกจริงๆด้วยกรามของหงเอ่ยด้วยอะไรเอ่ยแล้วบุคลิกดีขึ้นตาคือซอฟต์ลงด้วยหงเมื่อก่อนเป็นนักแสดงแล้วถูกไหมเป็นนักแสดงมันรู้หมดแล้วว่าเราจะต้องอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามนะฮะชอบเดินแบบงานก็มีจริงมาที่ทัพทีมก็ผ่านเข้ารอบได้ปะก็ต้องผ่านเข้าไปก่อนอ่ะโอเคจริงๆตอนแรกก็คิดว่าไม่ผ่านมาที่เซอร์ไพรส์ของรายการคุณเต้ก็เลยมาหนึ่งบอกว่าแน่นอนนะคะด้วยความที่เป็นออลสตาร์จะเป็นการรวมของทุกซีซั่นเพราะฉะนั้นจะไม่มีอาจจะไม่มี The Face Man ก็ไม่ได้โหมาเลยจ้าเลยฮะผมจะเต็มแรงเลยว่าสามีเราต้องกลับมา1ซึ่งสามีของพี่สไปที่ต้องกลับมา1คือ18คนทั้งหมดน่ะคือสามีพี่สไปไม่ก็เป็นบางคนอ่ะมาที่มาเลยค่ะถอดเสื้อค่ะปล่อยนมมาเลยจ้า1แจ็คคุณแล้วก็อะไรนะน้องที่แว่นน่ะดุ่ยแจ็คคุณดุ่ยมาเลยขาวเนียนโบ๊ะเป็นแนวเกาหลีใต้มาเลยบอมแจ็คก็คือแบบกรุบกรุบปะแจ็คก็ต้องให้เขาเนาะผู้ชายเนี่ยจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วแต่ละคนนะคือเก็บความลับได้ดีมากจริงคือไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการมาแข่งเลยไม่เปิดเผยเลยคือเยี่ยมมากๆแล้วก็แจ็คกุนดุ่ยผ่านเข้ารอบทั้ง3คนจ้ะซึ่งจริงๆแล้วเราอยากให้ดุ่ยตกรอบที่เดินมาเพราะเรารู้สึกว่าไม่มี energy เลยงงยมยมกรรมการจะงงงไงเห็นเป็นผู้ชายก็ให้มันเข้ามาหมดนะตื่นเต้นนะโดยเฉพาะเสียวิต้าก็คือหุยแล้วหุยอีกหุยแล้วหุยอีกนะคะเสียวิต้าก็ไม่รู้ไม่เคยดูมาที่โจเซฟเติร์ดบาร์โอ้โหผิวแทนเดินมาทั้ง3คนมันคือเติร์ดได้เติร์ดคือมงสมิลามงนางสาวเชียงใหม่แล้วก็มงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ไม่มิสยูนิเวอร์สของโลกจริงๆเติร์ดคือแล้วเติร์ดเอวคอดมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรทเวิร์กเพราะไม่เพราะชีเป็นคนที่รัดไอเนี้ยโคลเซ็ตเป็นคนที่รัดหรอใช่นางบอกเหรอเอวเลยคลอดอย่างงี้ชีเป็นคนที่รัดหรอใช่ทำไมรู้อ่ะเอ้าติดตามไง IG ไปซื้อมาบ้างโอ้จริงๆต้องรัดนะคุณพี่แล้วลูกล่ะลูกก็อาจจะแบบว่าคอดนะฮะแล้วต้องรัดต้องรัดฉันเห็นคนอื่นรัดกันเยอะแยะเลยแต่คุณพี่ต้องผอมก่อนนะไม่ได้รัดแบบใหญ่แล้วมันก็จะมาปองตรงนี้ไงไม่คนตัวอื่นอ้วนหมดเลยนะแต่แค่เอวอะเอวคอได้เขารัดกันก็เป็นสาวมากันใช่มาต่อซึ่ง
มาเติร์ดคือเติร์ดโอ้โหฟูเชิญประมาณไม่ต้องห่วงแล้วไงมันไม่ใช่เดอะเฟสเมนมันมงฉ่ำยาได้อะคือแบบลูกปล่อยสุดแล้วแม่แฮปปี้กับลูกที่ลูกจะต้องมาแข่งกับผู้หญิงแล้วลูกจะต้องสู้ได้นี่แหละคือแอนโดรเจเนสที่แท้ทรูที่แท้ทรูนะฮะแล้วมาที่ผิวแทนอีกคนนึงเจอเซฟนี่คือปะทมีแต่คนอยากได้เจอเซฟก็คือบีงบอกอยากได้จ้ะเซ็กแอปพิวคือแบบว่าขั้นสุดแบบและความเป็นผู้ชายของเขานี่ขนลุกเลยเพราะว่าเปิดที่คือความเซ็กแอปพิวของเขาคือเนาะในการช่วยเหลือเพื่อนในการนู่นนี่นั่นในความรักเพื่อนนั่นคือที่สุดเลยทุกคนมันคือความแมนมันแมนมากแล้วมาที่บาร์ซึ่งก็คือสามีมันไม่ได้แล้วคือแบบแต่ทำไมคุณพี่ไม่แนะนำให้บาสทาลิปให้สีเข้มขึ้นอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปบอกเดี๋ยวถ้าได้เจอถ้าได้เจอใน The Face Season 5หรอจะบอกว่าลิปมัน1และลิปมันเปลี่ยนสี1ให้มีสีซะหน่อยโอเคก็3คนเข้ารอบนะคะแล้วก็มาที่สุดท้ายนะคะอาติล่าของเรานิกี้มินาชและกันอีนะคะกันอีเออไม่ใช่เออใช่แล้วกันอีถูกแล้วนะคะอาติล่าก็มาเลยโอ้โหหน้านี่คือแบบสามีเนาะก็พุ่งมาสุดนิกกี้มินาชนิกกี้มินาชว่ากลับมาคราวนี้ฉันมาชวนความฝันคือนะก็คือผมจะโฟกัสเรื่องงานงานต้องมาก่อนนกตัวเองหนึ่งดีก็เขาอย่างพี่เกดก็คือด่าแบบสุดสับสุดการอีก็มาแบบว่าผมโดนแบบนี้ซึ่งนางมีนางเงินแบบเยอะจริงคือไม่แต่รู้แหละว่ากันอีอ่ะคือเดินแบบอย่างนี้เวลาเขาเดินแบบเสื้อผ้านึกออกใช่ไหมแต่พอมาเป็นเดอะเฟซอ่ะมันนิ่งขนาดเนี้ยคนก็งงกันว่ามันนิ่งเบอร์นี้เลยเหรอมันเลยแปลกๆอาจจะต้องมีความแตกต่างกันนิดนึงว่าเดินให้กรรมการเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีใช่มันต้องแบบแซวคราวตัวเองมาสักหน่อยนิดนึงดูอย่างเติร์ดเป็นก่อนเขาใส่มาบงมิสยูนิเวิร์สหันจริงๆมันต้องแบบนั้นยิ่งกว่าผู้หญิงผู้หญิงไม่ทำแบบนี้เลยจริงๆต้องให้เขานะฮะอ่ะก็บีบอกว่าแบบอ่ะก็เสร็จแล้วทุกคนผ่านการคัดเลือกไปหมดอ่ะก็มาสู่ของการเลือกทีมว่าเมนเทอร์ใครจะคู่กับใครซึ่งลุ้นกันทุกคนคือลุ้นแหลกลานแต่เอาอย่างนี้นะคือตอนที่ไปหยิบกุญแจอ่ะมันจะมีความแบบว่าเล่นใหญ่เกินเหตุของเบนเทอร์บางคนสังเกตนะคือตอนที่ไปหยิบกุญแจอ่ะคนทั่วไปอ่ะยังไม่รู้เลยว่าต้องคู่กับใครมันไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นแล้วเปิดมานะไม่ใช่บอกชื่อเลยไม่รู้เป็นกุญแจก้อน จะตื่นเต้นทำไมบางคนแบบพลอยอ่ะอืมอะไรนะร้องเพลงอ่ะเออคือเกินเหตุ1 2 3 4 5ขึ้นบกเหรอมันเกินเหตุแล้วมันตื่นเต้นทําไมแล้วเปิดมาแบบกุญแจก้อนยังไม่รู้เลยคริสอย่างเงี้ยโอ้ตื่นเต้นคือเปิดมาเค้าไม่ใช่รู้ไงก็ดูอย่างคุณแม่ลูกเกดดูอย่างบีดูอย่างแบบซอนย่าอะไรเงี้ยเค้าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นค่อยไปตื่นเต้นตอนหน้าการบิวให้คนดูได้แบบว่าซึ่งมันเกินเหตุไงมันไม่สมเหตุสมผลหรอกแล้วมันควรไปลุ้นตรงที่ประตูนึกออกใช่มั้ยนั่นน่ะโอเคลุ้นกันเป็นแบบคนอยู่ในห้องเออนั่นน่ะโอเคซึ่งบีอ่ะก็ได้เลือกเป็นคนแรกก็เข้าไปรอก่อนนะคะแล้วก็มาที่คริสใช่บีคริสบีก็หลังจากนั้นคู่กับคริสคุณแม่ลูกมาปุ๊บลุ้นมากเปิดมาคู่เลยบ้างคริสหอซึ่งเปิงซึ่งรอดซึ่งกรีดรอดซึ่งเป็นทีมที่รอดซึ่งคริสเนี่ยพออยู่กับคุณแม่ลูกเกดปุ๊บแล้วดูแบบมี power อ่ะดูแบบโอเคไม่ไปเลยอ่ะแต่คริสก็ไม่ได้ไปเลยอยู่แล้ว จริงๆ2คนเนี่ยเติมข้อดีข้อเสียกันในคนละแบบซึ่งแค่รู้ว่าบีคู่กับคริสทีมนี้คือชนะแล้วอ่ะเอออ่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าใครจะได้คู่กับใครเสร็จปุ๊บก็มาเลยอ่ะอันนี้ไงซิริต้าก็มาเลยได้คู่กับบีน้ำก็จะไอ้ก็แบบเบาๆแต่เราแอบเห็นว่าทำไมคนถึงเขาอยากเชียร์ให้แบบว่าอยู่คู่กันอะเมนเทอร์คนอาจจะไม่ค่อยถูกกันหรอหรือยังไงหรือเขาไม่ค่อยคุยกันไม่สนิทกันหรือยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจพอเขาเจอกันหน้ากันเขาก็แบบอ้ามีความรู้ในใจอะแอบกรีดเพื่อให้แบบว่าเหมือนดีใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบแต่บีบอกก่อนหน้านั้นแล้วนะว่าไม่อยากคู่กับใครเลยมาคือจริงๆยังทำงานคนเดียวง่ายกว่าและที่แน่นอนที่เหลือนะฮะก็คือพลอยน้องใหม่คู่กับ
แต่ก็ดีนะถือได้ว่าสิทธิ์ของ The Face ทุกคนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหมดนึกออกปะบีเป็นพี่เลี้ยงให้กับซีรีส์พลอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับซอนยาหรอพลอยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับซอนยาหรอหรือยังไงแต่ก็ดีมีซอนยาอาจจะช่วยกันนะคะตามนี้หลังจากนั้นก็ต้องมาหาลูกทีมกันคัดกันจากการถ่ายพอร์ตเทรตต่างๆนะครับก็จะมีดารันเปิดมาเลยคนแรกจูลี่ของเราไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะดารันอ่ะเราต้องเปลี่ยนละเราต้องเริ่มเรียกให้ชินดารันเปิดมาเลยคนแรกยก3คนเลยจ้ะเขาต้องให้เขาดารันเนี่ยต้องแจ้งกันก่อนนะคะว่ากติกาของการเลือกลูกทีมถ้าใครที่เคยเป็นคุณแม่อยู่แล้วสามารถเลือกลูกทีมได้ไม่เกิน2คนก็คือมากสุด2คนทีมเดิมทีมเดิมได้มากสุด2คนซึ่งคุณแม่ลูกเกดก็จะบอกว่าโอ้ฉันทำมาตั้ง3ซีซั่นลูกทีมประมาณแสนจริงๆเลือกได้2 The Face Man อีกมาก็อ่ะก็จำเป็นดารันยก3ลุ้นทุกคนก็พูดบิวกันทุกคนก็จะพูดบัฟกันต่างๆก็ปรากฏว่าดาราได้ไปอยู่เกตพูดเลยลูกเกตกับคริสดารันฉลาดมากจริงดารันฉลาดมากที่จะให้คุณแม่ลูกเกตเจรนัยมงฉ่ำยาเรียกว่าได้มีความฉลาดมาที่น้ำหวานมากน้ำหวานนี่ก็ลุ้นนี่ก็ลุ้นว่าจะมีคนยกไหมเพราะว่าลูกอะกึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงน้ำหวานน่ะมีงานอยู่แล้วนอกปะแล้วประเด็นคือยกอะยกแม่ลูกยกแล้วคุณแม่เพิ่งพูดไปว่าไอ้ไม่เคมีไม่ถูกกันแล้วได้วะโอ้ไปอ่ะก็เขาบอกว่าก็ต้องให้คริสไงคริสเขายกไงเพราะว่าเป็นลูกของเขาอ๋อแล้วเขาก็คิดว่าน้ำหวานเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะ potential ที่จะทำได้ก็เลยให้โอกาสอีกครั้งนึงเพราะว่ายังไม่ทันเห็นอะไรเออยังไม่เห็นขอสักนิดนึงแล้วกันต้องยอมยังไม่เห็นจริงๆจีน่ามาเลยยก3จีแย่งกันก็ต้องให้จริงๆแย่งกันสุดแล้วนี่ลุ้นมากน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลอีกเพราะว่าคุณแม่ลูกเกดก็จี้ใจดำเลยบอกว่าจี้ถูกจุดเลยว่าคราวที่แล้วเรารู้กันเข้าใจไหมว่าเราควรต้องเป็น The Face คราวนี้เราก็เลยจะกลับมาและแน่นอนก็ต้องกลับไปอยู่กับคุณแม่จีน่าก็เลือกคุณแม่ซึ่งตอนนี้เปิดมาแค่3คนก็คือทีมลูกเกดไปแล้ว3จ้าแม่คนอื่นเลยจริงอ่ะแล้วเขาก็ตัดกันทีเดียวเลยคราวนี้บลอสซัมทับทีมกรอบของเรากันอีของเราและแพรวก็คือตูบหมดตูบซึ่งเรางงบลอสซัมเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้เข้าตั้งแต่ทั้งๆที่คนชมเยอะแต่เราก็บลอสซัมเราก็รู้อยู่ไงว่านางลูสอินเนจีมันไม่ค่อยมีพลังนะแต่แค่นี้บลอสซัมเอ้ยลูกโพเอมเอ้ยหนูก็ไปเดินบงเดินแบบถ่ายพอร์ตเทรตจริงๆเยอะแยะมากมายงานเยอะอยู่แล้วเพียงแค่นี้หนูก็ฉีดหน้าผากแบบว่าบ้มมาหมดแล้วหน้าผากเด้งมากนวลดีมากไปฉีดบ้างต้องฉีดที่เขาถามกันหรอว่าทำอะไรมาถ้าให้พูดเยอะก็คือเยอะไปพอเยอะเกินเวลาไม่พอก็เลยตกไปนะคะแต่เราทัพทีมอันนี้อยู่แล้วเนาะแต่ทัพทีมอ่ะงานการแสดงเยอะอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องเป็นกันอีกันอีน่าหล่อมากจริงกับมาคราวเนี้ยจริงหล่อมากแล้วเป็นแบบในแบบแต่กันอีอย่างที่บอกไงด้วยความที่เดินแบบนั้นน่ะคือกันอีอาจจะไม่ได้เหมาะกับเดอะเฟสแต่ว่าเหมาะกับการทำงานในวงการอยู่แล้วมันมีงานอยู่แล้วจริงๆเหมาะกับการเป็นในแบบเดินแบบอะไรเงี้ยเด่นก็เดินดีแพรวนี่ก็พักเขานิ่งไปหน่อยมาที่โจเซฟยก3จ้ะมันไม่อยู่แล้วโจเซฟบอกว่าขย่าขาขย่าเท้าบอกว่าขาสั่นจ้าสัญญามาเลยเลื่อนให้จ้าเลื่อนให้จ้ามาซาจ้ามาซาจ้าสัญญาเล่นใหญ่มากเราเล่นใหญ่แบบว่าบีบอกว่ากว่าเล่นใหญ่แต่สุดท้ายความเล่นใหญ่นี้เป็น0เพราะว่าบีกับซีรีส์ไม่ให้พูดอะไรเลยเขาเลือกแล้วประเด็นคือแรงตรงที่บอกว่าเอาไม่เป็นไรนะพี่สัญญาชาติหน้าเราน่าจะได้มีว่าเลือกกันว่ะสัญญาถึงกับฮะไม่ได้ค่ะช็อกไม่คนละเจตนาไงเขาอาจจะแบบโอ๊ยพระเจ้าเผื่อว่าชาติหน้าเนาะเราจะได้เกิดมาร่วมกันใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่สัญญาก็ไปตีความสัญญากับพลอยก็จะบอกว่าฉันนี่เด็กบ้าเดี๋ยวคอยดูก่อนนะอย่างนี้อ่ะมาที่เจสซี่ซิมสันของเราเจสสิก้าอัลบาคือเจสซี่อ่ะก็ต้องบอกว่าคือสวยขึ้นเยอะมากแล้วคืออย่างที่บอกไงตอนนั้นเจสซี่เด็กมากตอนนี้ก็คือดูแบบ
ตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำงานในวงการมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนะที่ผ่านการทำงานมาแล้วอ่ะก็จะโตขึ้นและรู้ว่ามันได้ใช้ในการทำงานการทำงานจริงๆเป็นอย่างไรจริงก็ปรากฏว่าได้ไปอยู่ทีม B แต่เจสซี่ก็จะมีความแบบคือเจสซี่อ่ะสวยอยู่แล้ว energy แต่ต้องระวังความแบบ over ของตัวเองไงถ้าเบรกตรงนั้นได้คือ perfect ซึ่งนี่เชื่อว่าไปอยู่กับ B กับซีริต้า2คนนี้จะช่วยเบรกความเยอะได้แล้วมาอยู่ที่เทียเทียก็ยก3ไปจ้ะเทียนี่ต้องบอกว่าแล้วสุดท้ายเทียเลือกใคร B ไงซึ่งเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเทียคนไปอยู่กับคุณแม่ลูกจริงๆพอยก3แล้วคือเทียคือแบบก็คือเทียเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ซีซั่นที่3ใช่มั้ยที่ B อ่ะจริงมีเลือกสกายไงมีเลือกสกายขนาดเทียทำดีมากแค่ไหนนะดีมากอ่ะตอนนั้นคือแบบกราฟของเทียคือขึ้นอย่างนี้เลย0โดนเทเราจำได้มีแบบว่าเทียมีแคมเปญที่แบบต้องปีนป่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนางไม่กลัวเลยจริงไงไม่งงไงล่ะจ้าสุดมันถึงเวลาแล้วพี่มันต้องสู้เทียคือปีนป่ายขึ้นไปเทียคือบอกว่าเก่งตั้งแต่ Asian Next Top Model แล้วอ่ะเป็นไฟเตอร์ไงสุดท้ายก็ไงเอาเจ้าหมูก่อนไงคุณแม่ต้องไปอยู่กับคุณแม่เค้ารักก็ให้โอกาสคุณแม่ไงจะไม่อยู่ก็ไม่ได้ไงแต่ไม่ให้โอกาสตัวเองหรอแต่ไปกินหมูกระทะไม่ได้ไงเอาหรอคุณแม่กระทะคุณแม่ชอบชวนไปกินหมูกระทะครับกินหมูกระทะเดี๋ยวเขาไม่ชวนเขาเอาออกกูอ่ะก็มาต้องไปกินปุ๊บเทียปุ๊บต่อสกายเลยตายหมดลูกเกดฟ้องเลยจ้ะเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกว่าเขาเสียดายจังเลยนะเขาเสียดายเทียจังเลยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดเพราะว่าสุดท้ายสกายก็มาคุณแม่ไม่บีคุณแม่บีแล้วดูรักกว่าเห็นชัดมากคือตอนเทียนี่คือพูดแบบเฉยๆถูกไหมพอตอนสกายนี่บอกว่าให้รู้ไหมว่าพี่อ่ะรักสกายมากขนาดไหนเอาหนูรู้พี่ไม่ต้องพูดอะไรมากหนูรู้อยู่แล้วว่าพี่รักหนูมากแค่ไหนดังนั้นหนูอยู่กับพี่แล้วกันเพราะยังไงพี่ก็ให้หนูเป็นแฟนวอล์กจะว่าอะไรอีกสุดท้ายคือเทียเป็นศูนย์เอ็นดูอ่ะจริงๆอ่ะคนจะแยกกันแล้วมันจะมันจริงแต่ก็ไม่แน่นะสกายอาจจะโดนคัดออกก็ได้ซึ่งจริงๆอ่ะสกายอ่ะงานเยอะมากอยู่แล้วมาไม่ก็ครั้งนี้ที่เขามาเขาจะได้มาแบบสร้างภาพจำไงว่าตัวเองมีงานมีให้เราจำได้ไม่งั้นก็จะเป็นแบบซีซั่นก่อนๆแล้วคนอื่นที่ไม่ได้มานะเพราะว่างานเยอะและติดคิวมาอ่ะมาดุยไม่ได้บาสไม่ได้เสียดายมากสามีทำไมไม่มีใครเลือกเขาจะเป็นลุคออกแบบว่าผู้หญิงแบบผู้ชายผิวดำแบล็คไม่แต่สามีไม่มีความอันนี้ไงเป็นโมเดลโมเดลอะได้อยู่แต่สามีไม่มีความเป็นไฟเตอร์เขาจะไม่สามีอะพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้บาร์พูดไม่รู้เรื่องมาแต่รักบาร์มากมานี่กี่มีนาคราวนี้เขากลับมาแล้วหล่อแล้วคือโซน่าก็บอกว่าฉันอยากได้เขาดูหล่อดูดีดูเป็นพลอยก็บอกว่าเป็นพระเอกได้แล้วดูแมนมากมันดูเป็นได้หลายอย่างก็เลยพลอยนี่กี่มีอยู่อันพี่ลูกเกดไม่ใช่หรอใช่ เพราะว่าลูกเกดบอกว่าก็คือเขาก็อยู่กับแม่ของเขาตอนแรกนึกว่าจะเทคุณแม่แล้วใช่เพราะคุณแม่สาบไว้เยอะเพราะว่าไม่ทำงานแต่ปรากฏว่าไปอยู่กับคุณแม่ลูกเหมือนเดิมแต่ก็ถือว่าถูกแล้วอะใช่เป็นความฉลาดเนาะอาร์ติล่าแอกริล่าสามีของดิฉันทีมอื่นยกไม่ได้แล้วใช่ก็ได้สัญญากับพลอยซึ่งอาร์ติล่าก็คืออยากกินพลอยมากอาร์ติล่าก็คือมีความกันอยู่นะนั่งดูมีเคมีที่แบบว่าไม่แล้วคือนางอะมองคืออาร์ติล่าออกมาแล้วมองพลอยเลยอะมองพลอยก่อนสัญญาอีกอะคือแล้วพลอยก็ดูแฮปปี้อ่ะคุณแม่ก็ยังบอกว่าแบบเอาแล้วมันต้องมีคาอะไรก็เลยแบบกรุบกรุบอย่างนี้แต่คือแบบแต่มันจะต้องอยู่ด้วยกันน่าจะดีอ่ะเพราะว่าซอนย่าบอกเลยว่าคนนี้เอาไปเป็นนางในแบบอ่ะโกอินเตอร์ได้ดีมากเพราะหน้าแบบนี้มันคือลอชแองกาบาน่าเมนอ่ะมาปริมยก3ปริมก็คือต้องบอกว่าแย่งชิงคือปริมเป็นคนเดินดีไงแต่เอาจริงนะปริมน่ะน่าจะอยู่กับคุณแม่ลูกถูกไหมแล้วก็พูดบิวกันแบบว่าอ่ะคราวที่แล้วอ่ะพี่ขอโทษแต่ว่าคราวเนี้ยพี่จะปกป้องหนูเองไม่เกิดผลอะไรแล้วต่างๆก็คือใครนะอะไรนะพอไอ้บีกับซิต้าก็บอกว่าชอบอยากได้พลอยก็พูดลาซิอ่ะซาน่าก็บอกว่าเนี่ย
จำได้ไหมคราวที่แล้วอ่ะที่พี่เป็นคนบอกหนูเองอ่ะพี่อ่ะถ้าพี่อ่ะเป็นคุณแม่ลูกเกดอ่ะพี่จะไม่ทำแบบนั้นแล้วปิ่มก็นึกถึงความหลังต่างๆยอมไปเลยแค้นไงก็เรียกว่าทุกอย่างมันจำไงแล้วความหวังก็คือในห้องดำคือเจอพี่พิมไงและดันแบบคุณแม่ลูกอะดันไม่มาและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครที่มาเข้าห้องดำของทีมมาช่าแต่ไม่ว่าใครก็เอาออกแต่ปริมอะไปอยู่ทีมซอนย่าดีแล้วล่ะเพราะสามารถเป็นดาวได้ไงปริมจะเข้าไปอยู่กับคุณแม่ลูกเกดโอ้โหจีน่ามันจะสู้ลูกหลักได้หรอลูกหลักไม่พอโอ้โหเอเนอร์จีจีน่าแต่เอาจริงการเดินของจีน่าแต่เอาจริงก็จะมีแต่จีน่ากับปิมแหละที่เดินแข่งกันได้สองคนเนี่ยต้องให้เรื่องการเดินจริงจริงนะคนอื่นนี่คือจูลี่เอ๋ยอะไรเอ๋ยทรายส่วนยังก็ยังไม่ได้เท่าสองคนนี้นะจริงอ่ะมาก็เขาแยกกันดีแล้วมาที่อะไรฟ้าพลอยเรื่องก็เปิงดีอยู่ซึ่งฟ้าเรารู้อยู่แล้วนางเดินเก่งคือฟ้าเป็นคนเดินเก่งแล้วเดินสวยหน้าตาทำสวยแต่ฟ้านี่ก็ต้องดูตอนแข่งฟ้าเป็นคนเหนื่อยเหนื่อยเป็นคนไม่เหมาะคือไม่ใช่ไม่เหมาะเวลาแข่งขันเราดูไม่เชียร์ไม่ลุ้นฟ้าเท่าไหร่เพราะฟ้าดูเหนื่อยเหนื่อยแต่นางอ่ะเป็นคนมีของและนางอ่ะเดินแบบดีแล้วก็มีแฟนที่แซ่บที่เราเจอกันก็ต้องรอดูว่าฟ้าจะแอคทีฟตัวเองมากขนาดไหนเพราะจริงๆเราชอบฟ้ามากเพราะฟ้าสวยมากใช่เราเจอตัวจริงของนางเราแฮปปี้โอเคมาอ่ะมาที่โกโก้ชิบังย่าของเรามาเลยบ้างน้องบึ้งบึ้งบึ้งเลยจ้าคือเซ็กซิมโบแต่ไม่มีใครเลือกจบไปก็คือไปเดินสายต่อแต่โกโก้มีงานอยู่แล้วอ่ะมาที่เจนนี่นี่เราไม่ค่อยได้เห็นคือเจนนี่นี่คือแบบว่าแล้วก็ไม่ได้ดูแบบที่ทุกคนต้องเลือกเด่นคุณแม่ลูกเกดก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเอาเจนนี่นะเอาโกโก้ดีกว่าจริงมีส้นสูงเอวจริงๆยังเล่นเป็นสายเซ็กซี่ได้จริงถ่ายแบบชุดว่องช่วยน้ำถ่ายแบบเป็นแบบลองเจเรมิสทีนอเมริกาไม่มิสทีนไทยแลนด์โอ้โหหรออ่ะมาที่แจ็คเป็นไปไม่ได้ฐานแฟนคลับประมาณ20,000ฐานแฟนคลับคนจีนอีกแสนปิ้วซึ่งเอาจริงถ้าใครเลือกนะนั่นคือคุณน่ะมีฐานแฟนคลับเยอะมากแล้วจริงเพราะว่าคุณอย่าลืมสิแผ่นดินใหญ่นะคะคนแฟนคลับจีนนี่เขาแน่นหนากันแบบสุดและเยอะมากแล้วแฟนคลับแจ็คอ่ะเยอะมากและแน่นมากถ้าเลือกนะแล้วซิลิต้าก็ไม่มีใครยกหรอแล้วมันไม่ยากซิลีนี่งงไม่ออกอ่ะทำไมไม่ออกเขาอ่ะซิลีนี่ก็ต้องบอกว่าเราแอบคิดว่าซิลีจะมีอะไรมากกว่านี้ให้เราได้เห็นอ่ะอาจจะแค่เริ่มต้นอ๋อเหรอเดี๋ยวตอนที่สอนเดี๋ยวตอนที่โคชชิ่งการถ่ายทอดวิชาวิทยุต่างๆเหมือนที่เราเก่งคุณแม่มาช่าไว้เหรอว่ามันแค่เริ่มต้นคุณแม่มาช่าคือพาก็ต้องรอดูนะฮะเราก็จะเปิดใจให้คุณสิริแต่คือคุณสิริคือแบ๊วมากอะมาแบ๊วแบบเพราะไงก็มีพี่อยู่ทีม B แล้วก็สบายแล้วอ๋อเหรอสบายเนาะก็ไม่ต้องแบบไฟเตอร์กับใครนอกจากจะทะเลาะกันเองกับบีแต่บีเก่งอยู่แล้วเนาะไม่น่าเป็นห่วงมาอ่ะมาที่แจ็คไม่ได้นี่เราเสียดายบุ้งกี่นี่งงมากบุ้งกี่นี่มาสวยมากเราก็เดินเก่งอยู่แล้วบุ้งกี่เนี่ยออกคนแรกใช่ไหมไม่ยังไม่ทันเห็นอะไรเลยบุ้งกี่อาจจะไม่ดูเฟียสไงบุ้งกี่ดูเฉยดูเป็นนางงามดูแบบกลางๆแล้วมันไม่มีอะไรแบบพุ่งออกมาไงซึ่งจริงๆอ่ะเจนนี่กับบุ้งกี่ดีกว่าเจนนี่คือมาได้ไงอ่ะก็รอดูนะฮะรอดูกันต่อไปเผื่อมีอ่ะไปกุนนึงก็เสียดายบ่าวเหนือของเราบ้านเราเองก็คือบ่ได้มิ้นบ่ได้ทำไมล่ะก็น่าจะรู้อยู่หนูพูดเมเบลินนิวยอร์กไม่ได้ไหนบอกหนูสวยหนูดีขึ้นนะจกตาจกตาหนูพูดอ่ะจกตาหนูอ่ะนี่อ่ะจุกครูโอ้โหรูปพอร์เทรตสวยมากรูปสวยมากต้องยอมเอาจริงๆรูปสวยมากบ้างมาแบบรูปแล้วสวยจริงเป็นช็อกกิ้งพิงค์แล้วตัดกับสีผิวแล้วดูเป็นบีชเกิร์ลเป็นสาวฮาวายผิวในรูปคือเข้มกว่าผิวตัวจริงอีกอ่ะคือแบบรอดซึ่งดีดีไอเลิฟและแอตติจูดคือดีเป็นจุกคู่คนใหม่คนเก่าดูเป็นสาวแบ๊วเป็นสาวแบบ
ดูยังหน้าไทยไม่มันดูยังดูแบบจับทางไม่ได้อันเก่าว่าจะไปทางไหนอันเนี้ยรู้แล้วว่าฉันมาทางนี้ฉันมาสายอ่ะ twerk ที่โซอีเออซึ่งนางดีมากดีดีมากแล้วไปอยู่ทีมพลอยนะคะเออแล้วเปิงเพราะว่าพลอยก็มาเป็นโบบะเหมือนกันเป็นทีมแบบ beach girl เป็นสาวแล้วดูไอซ์แลนด์แล้วจะบอกนะจุกกูดูแบบมี energy ที่แบบพุ่งมากพออยู่ในกลุ่มพลอยนึกออกใช่ไหมไม่ได้ไปอยู่กลุ่มอื่นแล้วดรอปแล้วดรอปใช่ไม่ได้เป็นลูกหลอกดูเป็นแบบตัวเด่นดาวเด่นขึ้นแต่เราชอบเขาดูบีชก็บีชนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแบบบีชเชสที่เป็นแบบอันนั้นนะหมายถึงว่าบีชที่เป็นว่าชายหาดนะอ่ะเราก็มาที่ฮาน่าในอูนานาฮาวาน่าเหรอเออฮาน่าของเราเป็นสาวผิวสีเป็นสาวประเภทสองคนเดียวแต่ฮาน่าก็ไปอยู่ในทีมพลอยแต่ฮาน่านี่คือลุคยังไงก็คนก็ยังไงก็อยากได้แต่ต้องดูตอนทำแคมเปญอีกทีหนึ่งว่าจะเบลอไหมคือลุคอินเตอร์สุดเพราะนางก็เคยทำอินเตอร์มาก่อนแต่ว่าสิ่งนึงที่ฮาน่าจะต้องคุมสติเนาะสติการตีโจทย์การต่างๆเราไม่เคยห่วง potential สวยมากอ่ะสวยมากเดินนี่ถ้าเป็นฮาน่านี่ก็คือกินท้องตั้งแต่ตอนตีสองอ๋อเหรอท้องตั้งแต่อายุสองขวบเอางี้มาอ่ะ third คนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งของ The Face All Star มันมาในธีมมากเหมือนว่าจัดให้เตอใช่เหมือนว่าจัดให้เตอเหมือนที่เราอ่ะเคยบอกว่าโอ๊ยทำไมมันมาอยู่ใน The Face Man ทำไมต้องมาอยู่ใน The Face Man แล้วทีเนี้ยเนี่ยไปจะทำแคมเปญอะไรที่มันเป็นเมนที่มันเป็นความแมนอ่ะมันไม่ได้แล้วบางทีมันต้องแอลเกียวพาราสีผู้หญิงมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่ถึงเออมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอหน่อยได้ไหมให้มันมีอย่างเงี้ยจริงๆเตอเนี่ยนู่นนะจะไป drag queen นะบอเออหรอคุณเต้ห้ามไว้คุณเต้บอกว่ามา all star หรอเพราะว่าอุตส่าห์จัดให้เออจริง all star เนี่ยคุณเต้ต้องบอกเลยว่าทีมงานกาตนานี่ฉลาดมากเพราะว่ามันแซ่บขึ้นกว่าเดิมจริงทุกคนต่างมีการทำงานมาแล้วผ่านการทำงานมาแล้วเฟียสมาแล้วมาทวงกลับมาทวงคืนทุกอย่างแล้วเติร์ดก็ไปอยู่กับทีมที่เฟียสมากที่สุดก็คือคุณแม่ลูกโอ้โหแค่จีน่ากับเติร์ดนี่ก็คือทีมคุณแม่ลูกก็คือไม่ต้องกลัวใครแล้วตอนนี้จริงแต่ก็กลัวกันเองอ่ะเนี่ยเข้าใจไหมกลัวกันเองนี่แหละคือต้องอยู่ให้ได้เยอะที่สุดแล้วต้องตัดลูกทีมคนอื่นให้ออกให้เยอะที่สุดแล้วเพื่อทีมตัวเองจะเลื่อยเหลือเยอะๆไงและอีตอนตัดทีมตัวเองเนี่ยไม่ได้อ่ะคุณแม่ลูกก็คือพักอ่ะยากมากยากมาทีมทรายทรายนี่ก็บอกว่าตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะทรายเป็นตัวที่แบบที่เราบอกไปว่าเขาเป็นไฟเตอร์แต่ตอนที่มาลุคนี้อ่ะก็ยังดูเป็นลีดดินามิเยอร์ของธรรมศาสตร์ทรายดูแต่งหน้าเป็นนางงามนางสาวไทยอย่างงี้ดานางสาวไทยงามอารมณ์นั้นดูคลีนใสสะอาดไม่ดูค่อยเป็นเฟียสเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาทรายเนี่ยกล้ามากกว่าคนอื่นคือทรายเป็นคนฉลาดคือกล้าที่จะถามเพราะว่ามีทีม B และทีมพลอยที่ยกแล้วก็ถาม B ว่าพี่คะมีตังค์5 บาทมั้ยไม่ใช่พี่คะแล้วถ้าหนูเข้าไปเนี่ยแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับลูกของพี่อ่ะลูกเก่าในทีม Bเออนึกออกปะพี่จะแบบว่ามีความรักลูกเก่ามากกว่าหรือเปล่าคำถามนี้คือตบหน้าบีแบบว่ากลางสี่แยกรินคำเลยตอน5 โมงเย็นตอนรถติดที่รถติดแล้วมีคนจีนเดินเยอะมากตอนนั้นคือตบหน้าแบบคริสอะปกมือละจริงๆอันเนี้ยคือเป็นคำพูดที่เมนเทอร์เท่านั้นที่จะกล้าพูดหนึ่งออกใช่ไหมเออพูดเลยจ้าถ้าเป็นเมนเทอร์นะพูดได้เลยว่าถ้าเป็นเราเป็นเมนเทอร์เนาะเป็นทีมอื่นที่จะบัฟทีมดีอ่ะน้องคะไม่ต้องอยู่กับเขาหรอกค่ะยังไงเขาก็เอาลูกรักเขาก่อนนะคะเวลาเขาส่งนอกไปเวลาเขาจะโปรเทคลูกรักเขาก่อนแน่นอนหนูได้ไปแบบได้ไปอยู่ห้องดำแน่นอนนี่คือถามเลยลูกอันนี้คือถามไปจ้าซึ่งแล้วพี่ก็บอกว่าพี่อยู่กับความเป็นจริงค่ะอันนี้คืออะไรงงความเป็นจริงของบีก็คือต้องเลือกสกายไงไม่พี่อยู่ความเป็นจริงของบีอาจหมายถึงว่าใครทำดีก็ได้ดีเออเหรอวะมันตั้งแต่ทีแล้วบีมันไม่ใช่อยู่ความเป็นจริงนะนั้นมันยังไงมาต่อบีก็ใช้เซนบีเคยบอกว่าบีใช้เซนเอาเออ อ่ะหงโหคนนี้นี่ต้องบอกว่าแบบ
ยกทุกคนอ่ะมันยกสองหรือเปล่าอ่ะสองเหรอเออเห็นไหมเห็นไหมสองจำไม่ได้คือเราก็ลุ้นมากแล้วเราแบบความเฟียสของหงอะเนาะหงคือมาลุกนี้นี่คือมงได้อ๋อจริงๆแต่ก็ต้องดูสติสตังค์กันต่อไปต้องดูกันหนอดไปเนาะเออว่าจะกลับไปผึ่งตาเหมือนตอนซีซั่น1หรือเปล่าเออแต่ก็อยู่ทีมพี่แม่ลูกเกดเนี่ยโอ้สุดนะทีมคุณแม่ลูกเกดนี่คือบอกว่าครบมากทั้งคนที่แบบเพอร์เฟคเอ่ยเป็นโมเดลแอนโดรเจเนสเอ่ยผู้ชายที่แบบแกร่งเอ่ยสายสวยอย่างจูลี่ดารันเออนางเอกซอฟหวานแบบว่าน้ำหวานเอ่ยนึกออกใช่มั้ยแล้วมาหงตัวที่แบบว่าเป็นไวรัลของซีซั่น1ก็ตามมาอีกก็ตามมาอีกทีมคุณแม่ลูกเกดคืออันตรายทีมคุณแม่ลูกเกดคือตั้งค่ายลูกเกดการแสดงได้แล้วทีมคุณแม่ลูกเกดคือตั้งได้อีก1รายการน่ะไม่ออกใช่มั้ยใช่เออคือทุกคนมีสิทธิ์อ่ะเนาะที่จะเป็นเดอะเฟสได้เลยอ่ะแล้วไปแข่งกันเองในทีมเธอเอาจริงๆอันนี้คือแข่งกันในทีมตัดจีน่าตัดหงตัดเติร์ดเนี่ยตัดยังไงก่อนเอาอย่างงี้ก็คนแรกน้ําหวานก่อนไงอ๋อเกินไปเดี๋ยวรอดูนะฮะมีรู้แล้วหรอรู้แล้วหรอมาเย็นมะปรางคนสุดท้ายแล้วมะปรางก็ต้องบอกว่าคุณแม่ลูกเกดก็เสียดายมากไงเพราะมะปรางเป็นคนที่เดินดีมากเป็นคนเดินแล้วแพงสวยแพงคือทําให้โปรดักต์ไหนก็คือแพงหมดโปรดักต์นั้นแพงหมดเออแล้วไม่มีคนซื้อเพราะแพงแล้วปรากฏว่าคุณแม่ลูกยกไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดโควต้าแล้วบียกจ้าคุณแม่ลูกบอกว่าดีงามพี่ยกให้ฉันเข้าใจมั้ยพี่บีบอกว่าฉันชอบสวยขึ้นมากจริงแล้วบีอ่ะฉลาดแล้วอ่ะแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่ามันยมมั้ยเพราะว่ามาปางเป็นคนเดินสวยจริงๆคือต้องยอมรับกราบตอนเดินน่ะด้วยส่วนสูงด้วยอะไรเอ่ยแต่ตอนทําแคมเปญนี่แหละมาปางจะมาปังเป็นคนซอฟต์จริงๆเป็นคนนิ่งๆต้องดึงเสน่ห์ออกมาเยอะๆเพื่อแข่งกับโอ้ยเพราะมันไม่ใช่รายการเดินแบบ Asia Next Top Model หรืออะไรที่มันไม่มันไม่ใช่เอเชียก็ยังต้องแข่งใช้เอเชียยังต้องใช้เสน่ห์มันไม่ใช่การเดินแบบแห่งโลกเออมันไม่ใช่การเดินแบบแฟชั่นวีคเข้าใจมั้ยเออที่ต้องนิ่งๆแบบตามดีไซเนอร์แฟชั่นวีคนี่คือได้ก็คือมงแต่คือแบบอันนี้คือมันต้องขายตัวเองต้องใช้เสน่ห์ต้องทำต้องเล่นละครได้ต้องทำทุกอย่างต้องมีสติสมองจริงๆต้องเป็นไฟเตอร์ด้วยนะฮะก็หมดแล้วสำหรับการเลือกแล้วก็ลูกทีมแต่ละทีมนี่เราก็ต้องบอกว่าทีมที่เราเลิฟเนี่ยก็จะมีทีมคุณแม่ลูกแล้วก็ทีมของพลอยกับซันย่านี่ก็ลูกทีมเก๋มากเอาจริงๆปริมไปคนนึงนี้ปริมก็เป็นจ่าฝูงของทีมได้เลยนะจริงนะมีหลายคนอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าการแข่งขันจริงๆแล้วอ่ะเมนเทอร์เขาจะมีวิธีการสอนที่เปลี่ยนไปไหมวีคหน้าไงวีคหน้าเป็นดาวเด่นของเราลองเจเรต่างๆดาวเด่นของเรามาเลยเป็นการถ่ายทีมลองเจเรก็คือชุดชั้นในโบมจูลี่เอ้ยไม่ใช่จูลี่อะไรนะดารันมาเลยเซ็กซี่เลยเอาควบจูบเลยทุกคนงงทุกคนบอกว่าทุกคนกรี๊ดแล้วทุกคนบอกมันเกินไปคนเราเนี่ยค่ะนะเนาะสกายล่ะมันเป็นมันไม่เคยเห็นหนูนะซึ่งแล้วคือเปิดมาปุ๊บชุดชั้นในเลยอะลองเจเรเลยอะเออคือเป็นการแข่งขันที่แบบคือแซ่บแล้วขอให้มันยากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เราบอกว่ามันรวมออสตาร์จะมาถ่ายรูปเฉยๆอะไรยังไงมันก็ธรรมดามันต้องกินชุดชั้นในหรือชุดชั้นในนั้นน่ะต้องเป็นชุดชั้นในที่ร้อนหรือชุดชั้นในนั้นน่ะมันใส่ละคันนึกออกใช่ไหมแล้วทนไม่ไหวต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้แล้วถ่ายให้นิ่งที่สุดละแดงอะไรอย่างนั้นมันต้องมีการแข่งขันที่มันมีแน่นอนความเป็นเฟสต้องมีเซอร์ไพรส์แล้วต้องมีความยากเราจะรอติดตามกันว่า EP ที่2เนาะอันนี้คือ EP 1ใช่ไหม EP 2เริ่มแข่งขันแล้วมันจะแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวเราเชื่อแน่นอนว่ามันต้องแซ่บสวงมากและเติร์ดจะต้องเป็นผู้ชายหรือจะต้องไปเป็นผู้หญิงจะใส่ชุดไหนอ่าก็จะให้เติร์ดมันนั่งและให้ผู้หญิงจีน่าไม่ได้แล้วจ้าเติร์ดต้องเป็นหญิงแล้วจะให้เติร์ดมันนั่งแล้วให้ผู้หญิงมาเลื้อยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ก็ไม่ใช่ลุกไม่ได้เลยเพราะว่าเอลเล็กกว่าจีน่านะตอนเนี้ยหรือไม่เติร์ดอ่ะต้องเลื้อยกับนิกกี้เอออารมณ์นั้นนะฮะเนาะมันต้องดูกันต่อไปว่าจะทํากันแบบไหนกับอินเตอร์จีน่าในส่วนของเออแล้วจีน่ากับเติร์ดเป็นเพื่อนกันนะจ้ะเออนึกออกใช่มั้ยความแบบบ้าๆบูบะบูบะอ่ะมาก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้แซ่บมากใช่ขอบคุณสำหรับการติดตามที่แน่นหนายิ่งกว่า
สิ่งใดจริงๆแฟนคลับประมาณ2ล้านนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ลาไปก่อนแต่เรามีของมาแจกเรามีของมาแจกนะซึ่งนี่คืออะไรครับคุณไบรอันตันเป็นชุดออกกำลังกายเป็นเสื้อออกกำลังกายนะฮะโอ้ยมันเป็นการออกกำลังกายที่บลิง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 จากฟิตฟิลนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด4ตัวซึ่งเป็นฟรีไซส์ดิฉันขอตัวหนึ่งแล้วกันเป็นฟรีไซส์นะฮะก็เราเอามาแจก4ตัวสำหรับคนที่แชร์นะครับ YouTube ลงไปในFacebookนะครับสำหรับคนที่แชร์YouTube ไปใน Facebook แล้วติดแฮชแท็กว่าFit Feel บ้างก็คือเป็นการร่วมกันของ Fit Feel กับ Recap บ้างใช่ Fit Feel บ้างแล้วก็แท็ก Recap The Face บ้างแท็ก Recap The Face Thailand แท็กไปเถอะนะฮะก็คือมี3แท็กหรอเออมี3แท็กเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่เราเนี่ยแรนดอมและสุ่มแจกแน่นอนแจกจริงจากแบรนด์ Fit Feel นะครับชุดออกกำลังกายจะบอกว่าไม่ใช่แบบว่าตัวละ100 200นะโนจ้าไอเลิฟนี่เป็นแบบว่าแบบเป็นชุดออกกำลังกายที่คุณภาพดีนะฮะไม่ใช่แบบว่างานแบบกะโหลกกะลานะครับเป็นเสื้อครอบแล้วก็โชว์บาร์ด้านข้างได้สปอร์ตบาร์นะครับแล้วอยากจะบอกว่าผู้ชายใส่ได้ไหมได้ผู้ชายใส่ได้แต่ว่าผู้ชายต้องเป็นตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าผู้หญิงนี้คือ I love แบรนด์นี้มากแล้วก็เนื้อผ้าเขาเนี่ยระบายอากาศได้ดีแล้วเรามาคือเวลาเรามีเหงื่อเนี่ยคนออกกำลังกายจะแฮปปี้จะแฮปปี้ว่าโชว์บาร์ของเราหรือว่าจะใส่ไปเลยก็คือป่อยนมไปเลยโอ้ไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋อโอเคมันแล้วยิ่งมีเมทัลลิกตรงนี้มีความบลิงเลยแบบนี้ผู้ชายต้องหันมามองว่าแสบตาจังเลยว่าแล้วก็เดินผ่านไปเหรอแล้วก็จะบอกว่าสวยจังแน่จ้าเขาเซ็นจ้าเนื้อเอาเป็นนีเป็นลูกสาวโอเคสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว Subscribe กดกระดิ่งช่องกันนะฮะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ผมไบรอันกับพี่สไปค์ลาไปก่อนเพราะว่าเราต้องแนะนำตัวอย่างนี้เพราะว่าบางคนมาเรียกนี่พี่สไปค์พี่ห้าหนูชอบพี่มันใครพี่สไปค์อ๋อคนนี้นี่ก็เลยต้องเนียนๆไปขอบคุณแล้วเขาก็จะบอกว่านี่พี่ไปอ่านไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ